สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆค่ะพี่น้องมือสภาพมาเฮ็ดกับเขาค่ะเมนูมื้อนี้มีอยู่2อย่างค่ะพี่น้องอย่างแรกก็คือปลาตะเพียนทอดกรอบนะคะพี่น้องมื้อนี้หนูสามารถทอดเอาค่ะสิบ่บ่1บ่หยังเนาะค่ะสามารถเฮ็ดวิธีการมาทอดจังได๋กลางฮอดสิบ่หลายเนาะค่ะพี่น้องแล้วอีกเมนูนึงก็คือซุปบักหมี่ค่ะซุปบักหมี่นี่หนูซุปไปแล้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องนี่ค่ะเป็นตะแซ่บบ่ค่ะพี่น้องเอาข้าวเหนียวขุยเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะบักหมี่อ่อนๆค่ะกินกับผักหลายหลายอย่างค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าผักมูซึมมีอีหยังแน่ผักนี่หาได้ตามแถวข้างบ้านเฮาเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยหนูสภาพมาเฮ็ดปลาตะเพียนก่อนค่ะเฮ็ดจังได๋กลางเฮาสิบ่เยอะกลางเฮาสิกินได้บ่ทั้งตัวเนาะค่ะพี่น้องก่อนอื่นหนูสภาพมาถอดเกล็ดปลาก่อนค่ะพี่น้องนี่ค่ะหนูบ่ได้ให้หลานเฮาเฮ็ดให้เนาะค่ะหนูเอามาเฮ็ดเองค่ะพี่น้องการถอดเกล็ดปลาก็บ่ยากค่ะสอนเฮานี่ล่ะค่ะพี่น้องขูดเลยค่ะบางคนนะคะพี่น้องเกล็ดปลาตะเพียนนี่ค่ะเขาเจ้าก็เอาไปทอดกินได้นะคะสำหรับบางคนนะคะแต่หนูบ่เคยกินหรอกค่ะพี่น้องหรือเอาไปเฮ็ดเป็นดอกไม้เฮ็ดเป็นอีหยังก็ได้ค่ะสมัยเรียนเพิ่นก็เอาผ้าไปเฮ็ดอยู่ค่ะครูนี่ค่ะพี่น้องหนูยังคิดว่าสิมีใครอยู่ค่ะปลาเขาซื้อตามท้องตลาดนะคะพี่น้องมันอาจสิบ่สดคือเขาหาเอาในแม่น้ำลำคลองนะคะพี่น้องท้องใสพุ่งเพิ่งอาจสิแตกแน่ค่ะอันนี้ก็ขอโทษขออภัยอะไรค่ะพี่น้องเสื้อเทือนน่ะปลาตะเพียนหนูเอามาค่ะพี่น้องหนูจะเอามา1เนาะค่ะ1แต่ว่าที่นี่กลางมันหลายผลก็เลยมาคิดวิธีสิบ่ให้กลางหลายนะคะพี่น้องก็สามารถทอดก็กินได้ทั้งกลางทั้งหยังสิค่ะนี่ค่ะถ้าหนูเฮ็ดสมเป็นหนูก็อยากเฮ็ดสมปลาตะเพียนอยู่ค่ะพี่น้องหนูเฮ็ดบ่เป็นค่ะเอาเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวหนูขูดให้เบิ่งตัวเดียวค่ะเดี๋ยวขูดอีกตัวนึงๆสภาพมาเฮ็ดว่าวิธีบ่ให้กลางเยอะค่ะเอาล่ะค่ะพี่น้องหลังจากงูขอดเกล็ดแล้วทําความสะอาดแล้วเรียบร้อยนะคะหนูก็เอาขี้เอาไสเอาท้องออกเอาไข่มันออกนะคะพี่น้องนี่ค่ะไข่2โตได้บักหลายเลยค่ะพี่น้องหนูสิมาขัวใส่ผักอีตูใส่ตะไคร้หอมๆค่ะเพราะว่าหนูสิบ่ทอดเป็นด้วยกันเลยค่ะนี่ค่ะเฮ็ดแล้วเรียบร้อยหนูก็สิพามาบั่งค่ะพี่น้องเคล็ดลับเนาะค่ะพี่น้องถ้าเขาอยากให้ปลาเนี่ยบ่มีกลางเลยค่ะเขาบั่งทีๆเลยด้วยค่ะพี่น้องบั่งเลยสิค่ะบั่งทีๆเลยที่เขาเฮ็ดสมนี่แหละค่ะพี่น้องบั่งไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะแค่นี้แหละค่ะพี่น้องเข้ากับมักกระเทียมพริกไทยดีๆยัดใส่ท้องมันนะคะพี่น้องแล้วก็เอาไปคลุกกับแป้งโกกิหน่อยนึงปลาบ่ค่อยสดปานใดค่ะพี่น้องรู้สึกคลุกกับแกงโกแป้งโกกิหน่อยนึงค่ะนี่ค่ะบั่งไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะมีเท่านี้สิตัดกลางมันเนาะค่ะพี่น้องตัดขาดเบิดเลยค่ะเฮาก็สิได้ทอดกรอบขึ้นกว่าเก่าค่ะพี่น้องเอาละค่ะทีนี้หนูก็จะทาเกลือนี่ค่ะทาเกลือง่ายๆเลยค่ะพี่น้องว่าต้องยุ่งยากค่ะผู้ใดมักกระเทียมพริกไทยค่ะกระใส่ลงไปค่ะพี่น้องนี่ค่ะทาเกลือเข้ามักเข้มมากเข้มหน่อยค่ะทาตามใจเข้าเลยค่ะขออนุญาตใส่มือเลยนะคะพี่น้องเพราะว่าเราทำกินเองเดี๋ยวเราจะไปทอดอยู่ค่ะพี่น้องด้วยแต่พริกไทยค่ะนี่ค่ะด้วยแต่พริกไทยค่ะด้วยแต่พริกไทยแล้วสุดท้ายเราก็ใส่แป้งโกกิค่ะหรือแป้งทอดกรอบยี่ห้อใดก็ได้ค่ะแล้วแต่พี่น้องมักนะคะนี่ค่ะเพราะว่าถ้าสะเคือบเห็นมันเวลาเราไปทอดปลากับสกอร์ปกเกาค่ะพี่น้องพี่น้องสงสัยว่าคือจังเฮ็ดเบิดเฮ็ดหลายแท้พี่น้องสองตัวนะคะตัวใหญ่ๆสีเพราะว่าพวกหนูเฮ็ดแล้วพวกหนูเหลือก็เก็บไว้กินเบิดมือค่ะพี่น้องเพราะว่ามันสิบ่ต้องเฮ็ดหลายเทื่อเดี๋ยวสมาทอดแล้วทอดอีกนะคะพี่น้องเฮ็ดเทเดียวเลยเหลือก็เก็บไว้กินอีกผู้ใดหิวมากก็มากินค่ะสิเฮ็ดไว้อยู่สินะคะพี่น้องเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเฮาสิเอาไปทอดเลยค่ะพี่น้องหนูสิบ่มักทิ้งไว้เนาะค่ะเพราะหนูใส่แป้งแล้วหนูสิไปทอดกับก๊อบให้เบิ่งเลยค่ะเอาล่ะค่ะพี่น้องตั้งน้ํามันเดือดแล้วเรียบร้อยค่ะหนูก็จะเอาปลาใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้อง
ปลาตัวนึงเป็นกระทะเลยค่ะทอดไข่เหลืองกรอบทั้งสองหางนะคะพี่น้องนะคะดูให้ดูทอดไฟแห้งไปเลยนะคะพี่น้องไม่ต้องไฟอ่อนนะคะเป็นเมนูง่ายๆค่ะพี่น้องง่ายๆแบบบ้านสไตล์นู้นทุกคนนะคะเป็นเมนูที่เยอะได้หน่อยนึงนะคะบะหมี่ยาค่ะการทอดปลากระเทียมเนื้อแล้วก็นึกซื้อมากนี่สองตัวนี่ประมาณ60กว่าบาทนะคะพี่น้องปลากระเทียมเป็นปลาที่ถูกมากเลยค่ะแล้วก็สมัครเครื่องสมบูรณ์ค่อยกินเนาะค่ะเพราะว่ามันกลางเยอะมันค่อยเข้ากับสมบูรณ์ค่อยคืนนี่ตะนุ่นแหละก็คือเพราะว่าเชื้อมันนุ่มมากค่ะพี่น้องหนูมักแบบปลาที่มีกังค่อยๆนั่งใส่กินใส่กินไหมคะพี่น้องกินปอดกินตั้งบ่ได้เลยค่ะติดท่อนะคะเป็นหนูขอไปเรื่อยๆให้เลื่อนกรอบเดี๋ยวเข้ามาเบิร์กกันอีกรอบนึงค่ะได้กระทะตัวนี้บ้านหนูรสมากคัดนะพี่น้องเพราะว่าไม่ไงถูกใจนู้นแห่งค่ะนะคะเป็นบ่อหาพี่น้องเลื้องกรอบเลยค่ะมีหุยเลยค่ะตำบักพ่อขึ้นกระแสบด้วยค่ะพี่น้องรู้สึกกินก็ตำบักพึ่งกระแสบทอดกรอบๆค่ะแต่บางอย่างจริงๆก็คือบักหมี่ค่ะพี่น้องก็แจวพริกผงธรรมดานะคะพี่น้องเพราะว่าตำบักพึ่งจะกินดูแล้วค่ะนี่นะจ๊ะวิธีทอดปลากระเทียมนี้จะบ่มีอย่างไรคนไทยปลาค่ะพี่น้องนี่จะเอามามกใส่ฝอยค่ะเพราะว่านี้บ่ได้ไปหาโดยตรงมกใส่ผักอีตูใส่ตะไคร้ใส่ใบบักกูดไว้ได้นู้นสุดให้เบิ่งเนาะค่ะพี่น้องเอาละจ้ะเดี๋ยวนู้นขอไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องจนซุปเพิ่งสองโตจะเข้าคนมาแตงเขากินกันเลยค่ะแล้วละจ้าพี่น้องเมนูมื้อนี้ค่ะเป็นอาหารอีสานง่ายๆนะคะพี่น้องนี่ค่ะมึงติละค่ะพี่น้องปลาตะเพียนตัวใหญ่ๆค่ะนู้นทอดกรอบๆค่ะนี่ค่ะกรอบๆได้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะทอดกรอบๆกินทั้งใดทั้งขีบทั้งกลางทั้งหยังเลยค่ะพี่น้องจิ้มแจ่วนี่เนาะค่ะแจ่วพริกผงหนูเฮ็ดหน่อยเดียวนะคะพี่น้องเพราะว่าหนูมีซุปบักหมี่อยู่ค่ะนี่ค่ะซุปบักหมี่หนูก็บ่ได้เฮ็ดให้เบิ่งนะคะพี่น้องเพราะหนูเคยลงไปหลายคลิปแล้วค่ะนี่ค่ะคุยกับข้าวเหนียวค่ะพี่น้องใส่ข้าวคั่วหัวหอมอุ้ยสุดยอดเลยค่ะเมนูอาหารมื้อนี้ค่ะแล้วก็ผักนี่ค่ะพี่น้องก็สิมีผักชีค่ะผักชีจีนแล้วก็สิมีผักชีปลาค่ะพี่น้องนี่ค่ะผักชีปลาใบหัวเสือเนาะค่ะแล้วก็บักกะทิ้นแกดอกอัญชันค่ะพี่น้องแล้วก็ส่วนอันนี้ค่ะพี่น้องไข่ปลาค่ะไข่ปลาให้หนูคั่วออกจากทองจากใส่มันเมื่อกี้นี่นะคะพี่น้องหนูเอามาหมกใส่ผักอีตูใส่ตะไคร้ใบบกูดค่ะพี่น้องนี่ค่ะปรุงรสดีๆแซ่บๆโอ้ยนัวค่ะกินกับข้าวเหนียวคือเก่านะคะพี่น้องเฮ็ดทั้งเบิดนี่ค่ะพี่น้องบ่แม่นว่ากินคาบเดียวเบิดเด้อค่ะพี่น้องพี่น้องสมบูรณ์คือเฮ็ดหลายแท้คือกินหลายแท้บ่แม่นเด้อค่ะเฮ็ดนี่ก็เหลือก็เก็บกินเสาร์ก็วันแรงไปอีกเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเฮาเฮ็ดงานบ่มีเวลาสิไปเฮ็ดกับข้าวหลายรอบเนาะค่ะนี่ล่ะค่ะมื้อนี้เป็นเมนูอาหารอีสานบ้านๆเฮาค่ะพี่น้องขอบคุณหลายเด้อค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจที่มีให้กันเสมอค่ะพี่น้องทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเนาะค่ะเขามาบอกน่วงหัวมวลเขามากินเขาห่วมผ้าในกันค่ะพี่น้องขอบคุณหลายมากค่ะที่นี่มากินซุปบักหมี่กับปลาตะเพียนทอดกรอบๆในกันค่ะ